สวัสดีครับท่านนักธุรกิจ Unicity ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่งาน Unicity Recognition Day งานประดับเข็มเกียรติยศในรูปแบบออนไลน์ครั้งแรกของประเทศไทยเรียนเชิญทุกท่านเตรียมพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับวันแห่งเกียรติยศวันแห่งความภาคภูมิใจครั้งนี้ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ไปพร้อมๆกันครับขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้บริหารของ Unicity ให้เกียรติกล่าวทักทายและเปิดงานครั้งนี้อย่างเป็นทางการด้วยครับ Please welcome Regional Sales Director Thailand Laos and Myanmar Mr. John Hedges สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่าน Welcome everyone to our first ever online recognition ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานประดับเข็มเกียรติยศครั้งแรกในรูปแบบออนไลน์ของเราครับThank you to everyone from joining from all over the world. ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมจากทั่วโลกเลย Please leave your emoji of your country in the chat function. คุณสามารถที่จะบอกเรานะครับว่าคุณมาจากประเทศไหนนะโดยใส่อิโมจิรูปธงที่ประเทศของคุณนะครับในแชทของเราได้เลย And if you can, turn on your video so we can see everyone. แล้วถ้าคุณสามารถเปิดวิดีโอได้เปิดวิดีโอได้เลยนะครับอยากเจอทุกท่านมากๆเลยAs I scan the room, I'm seeing leaders from the U.S., from Europe. Oh, ตอนนี้นะครับผมมองเห็นผู้นำของเรานะครับจากทั้งอเมริกาจากยุโรป I'm seeing from Australia, Cambodia, Vietnam. Australia นะครับกัมพูชาเวียดนาม I see Singapore, Myanmar. สิงคโปร์เมียนมาครับ Some leaders from Malaysia, Laos, and even the Philippines. ผู้นำของเรานะครับมาเลเซียครับจากลาวและจากประเทศฟิลิปปินส์ด้วยครับAnd of course, our amazing leaders here in Thailand. และแน่นอนครับทุกท่านเราก็มีผู้นำที่ยอดเยี่ยมจากประเทศไทยครับ We even have an office full of amazing distributors here in Bangkok. และวันนี้นะครับที่กรุงเทพเราก็มีออฟฟิศครับที่เต็มไปด้วยนักธุรกิจครับ At Unicity, we're committed to solving the world's biggest problems. ทุกท่านครับที่ Unicity ครับเรามีเป้าหมายที่จะช่วยแก้ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในโลกWe start by having the most cutting-edge scientific solutions. โดยที่เราเริ่มครับจากการที่เรามีผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุด
We are the leader in overall metabolic human health. แล้วเราก็เป็นผู้นำครับในเรื่องของการแก้ปัญหาระบบเมตาบอลิก We're a science-based company and we love our distribution channel. แล้วเราก็เป็นบริษัทครับที่ใช้วิทยาศาสตร์แล้วเราก็รักวิธีนะครับที่เรากระจายสินค้าของเราออกไป This channel allows us to help build and create leaders all over the world. แล้ววิธีนี้ครับเป็นวิธีที่ช่วยให้เราสามารถที่จะช่วยสร้างผู้นำได้ทั่วโลก And it allows us to achieve our mission to make life better.และยังช่วยให้เราครับสามารถที่จะสานปฏิทานของเราได้ที่ทำให้ชีวิตของผู้คนนั้นดีขึ้น And today we have the opportunity to highlight and celebrate our amazing leaders here from Thailand แล้ววันนี้ครับเราจะได้มีโอกาสที่จะได้พูดถึงนะครับเราก็ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองครับเหล่าผู้นำของเราในประเทศไทย These leaders have shown true leadership ผู้นำเหล่านี้ครับมีความเป็นผู้นำอย่างแท้จริงThey face challenges. พวกเขาผ่านปัญหาครับ But they didn't stop and they continued to grow and grow and help others. ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาหรืออุปสรรคนะครับแต่พวกเขาก็ฝ่าฟันมันและพวกเขาก็สามารถเติบโตและช่วยให้ผู้อื่นเติบโตได้ด้วย Even today as we see many companies closing down. ถึงแม้ว่าวันนี้ก็ตามนะครับในปัจจุบันเราเห็นหลายๆบริษัทครับต้องปิดตัวลงWe see many people losing their income or their jobs. เราเห็นผู้คนครับหลายๆคนที่ต้องสูญเสียงานนะครับหรือว่ารายได้ของเขา However, here at Unicity, we have a different story. แต่ที่นี่ครับที่ Unicity เรามีเรื่องราวที่แตกต่างออกไป We are growing and developing and getting stronger each and every day. และในทุกๆวันเราได้เห็นผู้คนเติบโตและก็แข็งแรงไปในทุกๆวันครับWe have new leaders achieving new ranks and new heights from all over the world. เรามีผู้นำใหม่ๆและพวกเขาก็ได้ขึ้นระดับใหม่ๆนะครับมีความเติบโตในทุกๆวันและจากทั่วโลก We have so many leaders advancing and moving ranks even here in Thailand. แล้วเราก็ได้มีผู้นำหลายท่านครับรวมถึงที่นี่ในประเทศไทยด้วยนะครับที่ได้มีแรงที่เพิ่มขึ้นครับ As a company, we're adding new scientists and new staff to help support you and your Unicity business.และในฐานะที่เราเป็นบริษัทครับเราได้เพิ่มบุคลากรใหม่ๆนะครับแล้วก็ได้เพิ่มนักวิทยาศาสตร์ใหม่ๆเพื่อช่วยสนับสนุนคนนะครับในการทำธุรกิจ We aren't slowing down growth or producing products ตอนนี้ครับเราไม่ได้รั้งเลยนะครับในเรื่องของการเจริญเติบโตของเรา In fact we're trying to increase and grow our manufacturing faster and faster ในความเป็นจริงแล้วนะครับเรากลับทำในทางตรงกันข้ามซึ่งพยายามที่จะทำให้การผลิตของเรานั้นเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับWe're completing a brand new facility in the USA to help get you more products faster. โดยเฉพาะในที่อเมริกาครับตอนนี้เราได้มีฐานการผลิตใหม่ที่ทำให้เราสามารถที่จะผลิตสินค้าได้มากขึ้นและรวดเร็วขึ้น All while staying what we love to say debt-free company. แล้วเราก็มีความภาคภูมิใจครับที่จะได้กล่าวว่าเราเป็นบริษัทที่ปลอดหนี้ครับและปลอดภัยกู้ยืมเงินThis is important because we want you to have a safe, stable place to build and put your trust in us to build your business. Sorry. และนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับเพราะว่าเราอยากให้ทุกท่านมีความภาคภูมิใจแล้วก็สามารถจะบอกได้อย่างปลอดภัยนะครับว่าคุณนั้นได้เลือกถูกที่แล้ว But today we are so excited to focus and celebrate on your accomplishments. แต่ในวันนี้ครับเราจะมาร่วมกันนะครับเฉลิมฉลองความสำเร็จของทุกท่านFor many years now, our Thai leaders have been a source of inspiration all over the world. ทุกท่านครับผู้นำของไทยของเรานะครับได้เป็นที่ได้รับการชื่นชมจากทั่วโลกแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมครับ And for all those of you joining in today, I know that you will be starting the new next generation of inspiration all over the world. และสำหรับทุกท่านที่ร่วมกันในวันนี้ครับวันนี้คุณจะได้เป็นตัวอย่างนะครับสำหรับผู้คนทั่วโลกNow today we have another amazing opportunity. แล้ววันนี้ครับเราก็ได้มีหนึ่งโอกาสที่ยิ่งใหญ่ You get to hear from a very important person today. วันนี้ครับเราได้มีท่านหนึ่งนะครับที่เป็นคนที่พิเศษสำหรับเราและเป็นผู้ที่สำคัญกับเรามากๆ If today you're thinking about joining Unicity. แล้วถ้าวันนี้ครับคุณกำลังคิดอยู่ว่าคุณจะเข้าร่วมกับเราดีไหม If today is your first day at Unicity. และถ้าวันนี้เป็นวันแรกของคุณIf you've achieved any rank from manager up to our highest diamond ranks, แล้วถ้าวันนี้นะครับคุณได้มีการเลื่อนตำแหน่ง He has been in your shoes. ท่านนี้ครับเป็นคนที่คอยสนับสนุนคุณมาตลอดเวลา
He understands what it takes to be a leader and an amazing leader here at Unicity. และท่านเข้าใจครับว่าในการที่คุณจะเป็นผู้นำคุณต้องฝ่าฟันอะไรบ้าง He was once the top distributor in all of Unicity. เพราะว่าท่านเคยเป็นนักธุรกิจระดับท็อปของเรามาก่อนครับ Now today he's the chairman and CEO. แล้ววันนี้ท่านได้เป็นนะคะผู้บริหารแล้วก็เป็น CEO ด้วยHe has an amazing vision and a goal for us to accomplish. ท่านมีวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีเป้าหมายครับให้เราทำตาม He wants to create 10,000 SIP Moon diamonds. และสิ่งที่ท่านต้องการก็คือการสร้างหมื่นรหัสไดมอนด์ครับ And together I know we will make this goal reality. และผมทราบว่าเราทุกคนสามารถทำให้มันกลายเป็นความจริงได้ So it's a great honor for me to be able to welcome backทุกท่านครับวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่จะได้ต้อนรับการกลับมา Our Big Daddy Chairman and CEO Mr. Stuart Hughes ยินดีต้อนรับครับ Big Daddy Chairman และ CEO ครับคุณ Stuart Hughes Thank you John and thanks to all of you for your hard work and successขอบคุณครับคุณจอห์นแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการทำงานอย่างหนักแล้วก็สำหรับยินดีด้วยนะครับสำหรับความสำเร็จของทุกท่าน I have to tell you it's midnight where I am up on my ranch in Utah so it's dark here but I'll tell you the lights are on in my mind as I think about what you're doing and who you are becoming as you push yourselfTo higher and higher levels of achievement. Congratulations to all of you who have achieved new ranks. We recognize you. We salute you. ต้องขอบอกเลยนะครับทุกท่านว่าวันนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ยูทาห์นะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนครับตอนนี้มืดมากๆเลยนะครับแต่ว่าในการที่มาอยู่กับทุกท่านให้ทุกท่านประสบความสำเร็จครับมันเหมือนกับว่าในใจของผมนะครับมันสว่างไสวไปหมดเลยเพื่อที่จะได้ร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จกับทุกท่านครับIt was about 30 years ago. I mean, 30 years ago. Can you imagine? That is more than most of you have been alive. But 30 years ago, I signed up as a distributor. ทุกท่านครับ30ปีที่แล้วครับเมื่อ30ปีที่แล้วคุณบางคนเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะนึกถึงได้เลยนะครับว่า30ปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงแต่30ปีที่แล้วครับผมได้เริ่มเซ็นชื่อครับและเซ็นชื่อเริ่มเป็นนักธุรกิจในครั้งแรกI didn't know what to expect, but I was full of hope, full of excitement that I might be able to build something for myself, for my family, for my future. แต่ตอนนั้นครับผมไม่สามารถที่จะนึกได้เลยว่ามันจะเป็นยังไงนะครับในการที่ผมจะสามารถที่จะสร้างความสำเร็จนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำความสุขมาสู่ครอบครัวของผมได้ครับ For 15 years, I worked just like you.Building my own distribution business where thousands and thousands of people from countries all over the world join me. กว่า15ปีครับที่ผมใช้เวลานะครับในการก่อสร้างธุรกิจของผมและทำให้มีคนนะครับที่เข้ามาร่วมกับผมนะครับเป็นพันๆคน Many of you and many of those people who joined me in those early yearshave a connection like family และทุกๆคนครับหลายๆท่านรวมถึงคนที่เข้าร่วมกับผมด้วยเช่นกันครับที่เข้าร่วมกับผมเมื่อ15ปีที่แล้วเราทุกคนครับต่างมีคอนเนคชั่นหรือว่ามีสายสัมพันธ์กันร่วมมือกันแล้วมีความรักกลมเกี่ยวกันเหมือนกับเป็นครอบครัวครับ We went through good times and we went through hard times we went through exciting times and we went through boring timesเราต้องฝ่าฟันช่วงเวลาต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขแล้วก็ช่วงเวลาแห่งความทุกข์ครับที่เราต้องผ่านรวมกันไปหมด And through it all we just kept growing as people growing as leaders becoming more of our potential แต่การที่เราก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ครับมันทำให้เราครับเป็นคนที่ดีขึ้นทำให้เราเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งขึ้นครับและทำให้เรารู้สึกถึงความเป็นมนุษย์ในตัวของเรามากขึ้นIn 2006, I had the great honor and privilege to be able to buy Unicity. และในปี2006ครับผมรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ผมสามารถที่จะซื้อบริษัทนี้ได้ครับ
But I've never stopped being a distributor in my mind. แต่ว่าในใจของผมครับผมไม่เคยหยุดยั้งการเป็นนักธุรกิจเลยสักนิดเดียว This business has always been and will always be all about you. ธุรกิจนี้ครับทุกท่านมักจะเป็นและจะเป็นไปอีกในอนาคตเป็นธุรกิจของคุณ And that's one of the reasons we call it Unicity. และนั่นคือหนึ่งในสาเหตุที่เราเรียกมันว่า Unicity ค่ะ Now just today I flew up to Wyoming in the United States to look at a big cattle ranch that I am going to buy in about 2 weeks. ทุกท่านครับผมนะคะเพิ่งบินไปไวโอมิงมาครับซึ่งที่บินไปไวโอมิงเนี่ยเพราะว่าจะไปดูครับเป็นเหมือนกับฟาร์มครับเป็นไร่ครับซึ่งเป็นไร่ที่จริงๆแล้วก่อนหน้านี้เขาเคยทำฟาร์มมาก่อนนะครับที่ไวโอมิงเนี่ยครับ And what really excited me about this ranch and why I chose this one is that the size is 10,000 acres.สาเหตุที่พื้นดินแห่งนี้นะคะเป็นพื้นดินที่ผมรู้สึกว่าน่าตื่นเต้นมากๆนะคะเพราะว่าพื้นที่ของมันเนี่ยมีกว่า 10,000 เอเคอร์ครับ This place is so big we had to fly an airplane over it อุ๊ยมันเป็นแผ่นดินมันเป็นผืนดินนะครับที่กว้างมากๆครับที่เราเนี่ยถ้าเราจะมองภาพกว้างของมันนะครับต้องบินไปให้สูงเลย And when my people said what are you going to call this ranchแล้วตอนที่คนที่ผมรู้จักนะคะเขาก็ถามว่าเอ๊ะแล้วคุณจะเรียกผืนดินผืนนี้ว่าอะไรล่ะ I said what else we're going to call it the diamond ranch ผมก็บอกว่าจะเรียกชื่ออื่นได้ไงเราก็ต้องเรียกมันว่าผืนดินแห่งไดมอนด์สิ It's an example of how we look at you in this company มันคือตัวอย่างครับกับวิธีที่เรามองทุกท่านในบริษัทนี้Even the brand new distributor who just joined us yesterday is a diamond in our minds. ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นนักธุรกิจใหม่ที่เพิ่งเข้าร่วมกับเราเมื่อวานก็ตามในหัวใจของเราหรือในสายตาของผมทุกท่านคือไดมอนด์ครับ You may not see that in yourself yet, but we see it in you. คุณอาจจะยังมองไม่เห็นมันในตัวของคุณแต่เรามองเห็นความเป็นไปได้ในตัวคุณOh, you have growing to do. You have mountains to climb. You have challenges to overcome. But as you overcome them, you become the diamond that is already a seed inside of you. คุณอาจจะรู้สึกครับว่าโอ้โหภายภาคหน้ามันมีอุปสรรคเต็มไปหมดเหมือนกับว่าคุณมีภูเขาที่คุณจะต้องก้าวข้ามผ่านมีผาให้คุณต้องปีนแต่ขอให้ทุกคนทราบไว้ครับว่าจนถึงจุดหนึ่งที่คุณสามารถก้าวข้ามผ่านมันได้นั่นแหละครับคือการที่คุณจะเริ่มปลูกฝังเมล็ดแห่งการเป็นไดมอนด์ในตัวคุณ I wish that there was a way for me to take out of my mind this belief that I have in you and put it into you so that you can truly understand the potential you have to do big things to become greatTo become powerful and successful. Every single one of us has that power and belief inside of us, but we have to water it, nourish it, and build it up. ผมหวังครับว่าผมสามารถที่จะถอดความคิดของผมเหมือนกับว่าถอดหัวของผมครับแล้วก็ไปใส่ในหัวของทุกท่านทำให้คุณสามารถเห็นความเป็นไปได้ทำให้คุณสามารถมีวิสัยทัศน์ที่จะมองได้ว่าคุณมีความเป็นไปได้มีศักยภาพขนาดไหนแต่สิ่งสำคัญนอกจากนี้ก็คือการที่คุณจะต้องค่อยๆหล่อเลี้ยงมันครับเติมทำให้มันเติบโตขึ้นเรื่อยๆว่าคุณนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะเจริญเติบโต so please believe in yourselfทุกท่านครับขอให้เชื่อมั่นในตัวเอง When you see problems coming at you, when things don't go just the way you want them to go, I want you to look at those problems and say, "This is my exercise. By overcoming these, I'm going to become more powerful and strong, and I'm going to be strong enough to achieve every goal." เวลาที่คุณมีปัญหาครับขอให้มองปัญหาหรืออุปสรรคนั้นครับว่า
มันจะเป็นเหมือนกับการฝึกฝนของฉันเพราะมันจะทำให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นเพราะมันจะทำให้คุณสามารถเป็นคนที่เติบโตได้และไปไกลได้กว่าเดิม So now congratulations to all of you who have achieved your short-term goals and are being recognized at this event และขอแสดงความยินดีนะครับกับทุกท่านที่ได้รับความสำเร็จยินดีด้วยครับกับการที่คุณสามารถที่จะประสบความสำเร็จในระยะสั้นนี้ได้But I want to say just a word to the rest of you. Those of you who have been with us all through the time when I was away on my mission. แล้วก็อยากที่จะขอพูดคุยครับกับทุกท่านนะครับที่ก็ได้อยู่กับเรามาตั้งแต่ตอนที่ผมนะครับห่างหายไปแล้วก็ไปทำมิชชั่นของผมครับ I want to express my deep gratitude to you.ผมอยากที่จะขอขอบพระคุณทุกท่านเลยครับ I really appreciate all that you did when I was someplace else doing something very important but not here to help you and yet you carried on you pushed through you carried the company forwardอยากขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็อยากกล่าวให้ทุกท่านทราบว่าผมรู้สึกซาบซึ้งใจแค่ไหนนะครับในการที่ผมเนี่ยอาจจะได้หยุดพักไปนะครับแล้วในการที่ผมห่างหายไปแต่ทุกท่านยังคงอยู่นะครับในที่นี้นะครับช่วยให้บริษัทของเราเดินหน้าต่อไปได้ผมอยากจะขอขอบคุณแล้วก็ให้ทุกท่านทราบว่าผมรู้สึกซาบซึ้งใจมากแค่ไหนครับ It is to you that I say thisWe will be friends forever. I will be in your debt forever. I will never forget what you've done and who you are and how you've helped build all of us during these years when I was away.และอยากที่จะกล่าวนะครับว่ามันเป็นเพราะทุกๆท่านเลยครับที่เราสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้และการเป็นเพื่อนการเป็นครอบครัวของเรานะครับจะยังคงอยู่และผมนะครับเหมือนกับเป็นหนี้บุญคุณทุกท่านเลยที่ช่วยที่ทุกท่านนะครับช่วยให้เราสามารถที่จะเจริญเติบโตต่อไปได้ครับ Now I will conclude with four questions for you to think aboutและผมมีคำถามนะครับ4คำถามสุดท้ายก่อนที่จะจบการพูดในวันนี้นะครับ All answers come to us after we ask a question คำถามที่ถูกต้องจะต้องเกิดจากนะครับขอโทษครับคำตอบที่ถูกต้องจะต้องเกิดจากคำถามที่ถูกต้องครับ If you want the answer of how you can become much more successful than you already are you start with a questionถ้าคุณอยากได้คำตอบครับว่าคำตอบของคุณเนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จมากขึ้นกว่าที่คุณเป็นในทุกๆวันนี้ได้อย่างไรมันขึ้นอยู่กับครับว่าคุณถามคำถามกับตัวเองว่าอย่างไร The first question คำถามแรกWhat do I want คุณต้องการอะไรหรือฉันต้องการอะไร It is amazing to meHow many people have never really thought carefully about what they want? น่าทึ่งไหมครับว่าคนหลายๆคนครับไม่เคยทราบนะครับว่าในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เขาต้องการนั้นคืออะไรกันแน่ You have to ask yourself this question. You have to really think deeply about what it is that you really want in your life.คุณต้องถามคำถามครับแล้วนึกกับตัวเองครับว่าในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่คุณต้องการจากชีวิตหนึ่งนั้นคืออะไรกันแน่ And when you get that answer you have to ask yourself the second question แล้วเมื่อคุณได้รับคำตอบแล้วครับคุณต้องถามคำถามต่อไป The second question is why do I want it คำถามที่สองคือทำไมฉันถึงต้องการมัน Because the whyIs big. เพราะว่าเพราะคำถามว่า why นะครับว่าทำไมมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ครับ If you don't know why you want something, it's going to be very hard for you to go through the difficult days in order to get what you want. ถ้าคุณไม่รู้ว่าทำไมคุณต้องทำมันนะครับมันจะเป็นเรื่องยากมากๆนะครับเวลาที่คุณพบเจออุปสรรคคุณจะไม่ทราบว่าคุณทำมันไปทำไมครับเพื่อที่จะได้ในสิ่งที่คุณต้องการ Now the third question is going to be a little bit painful for you
และคำถามที่3ครับอาจจะเป็นคำถามที่ยากสักหน่อยนะครับ Because in our universe there always has to be a trade-off to get something we have to give something เพราะว่าในจักรวาลของเราครับมันก็จะต้องมีการ trade off นะครับหรือว่าการแลกในการที่คุณจะได้บางสิ่งบางอย่างมาคุณอาจจะต้องเสียสละบางสิ่งบางอย่างไปครับ And so the third question is what am I willing to sacrifice to get what I want คำถามที่3นะครับก็คือเรายอมที่จะเสียสละอะไรไปบ้างในการที่จะได้ในสิ่งที่เราต้องการ You may have to sacrifice some timeYou may have to sacrifice some energy. You may have to give up a bad habit or two. You may have to learn some good habits. You may have to do something to pay your price to get what you want. ในการที่จะได้สิ่งที่คุณต้องการครับคุณอาจจะต้องเสียสละเวลาบางอย่างคุณอาจจะต้องใช้พลังงานนะครับมากขึ้นกว่าเดิมคุณอาจจะต้องเสียสละสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่อาจจะไม่ดีสำหรับคุณแต่คุณชอบทำและคุณอาจจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนั่นแปลว่าสิ่งเหล่านี้ครับอาจจะเป็นเหมือนกับราคาที่คุณจะต้องจ่ายไปเพื่อจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการ Now the fourth question is really simple. When am I going to start?และคำถามที่4ครับเป็นคำถามที่เรียบง่ายมากๆเลยเมื่อไหร่คุณจะเริ่มครับ When am I going to start paying the price that I need to pay making the sacrifice I need to make to get on the path to obtaining what I really want เมื่อไหร่ฉันถึงจะเริ่มจ่ายเมื่อไหร่ฉันถึงจะเริ่มแลกเริ่มที่จะเสียสละเพื่อที่จะได้ในสิ่งที่ฉันต้องการมา Some people might say well I'll start tomorrowบางคนครับอาจจะบอกว่าโอ้เดี๋ยวค่อยเริ่มพรุ่งนี้ก็ได้ Or I'll start after COVID gets over โอ้ไม่เดี๋ยวค่อยเริ่มหลังจากที่โควิดเริ่มโควิดจบดีกว่า Or I'll start after the summer vacation โอ้ยเดี๋ยวค่อยเริ่มหลังจากที่เราไปเที่ยวพักผ่อนเรียบร้อยแล้วก็ได้ But those people who say those sorts of answers will never achieve their goalแต่ทุกท่านครับผู้คนเหล่านั้นที่พูดคำตอบแบบนี้จะไม่มีวันประสบความสำเร็จ Because there is no future unless there is commitment now เพราะว่าคุณจะไม่มีวันที่จะได้รับอนาคตที่ดีเลยหากคุณไม่เลือกที่จะทำมันในตอนนี้ครับ So if you want to have anything you want it starts with those questions แล้วไม่ว่าอะไร What do I want?และไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณต้องการครับมันมักจะมาจากคำถาม4อย่างเหล่านี้ครับอย่างแรก Why do I want it? อย่างแรกคุณต้องการอะไรอย่างที่สองคุณต้องการมันเพราะอะไร What will I pay or sacrifice to get it? ฉันต้องเสียสละอะไรหรือต้องจ่ายอะไรไปบ้างเพื่อที่จะได้มันมา And when am I going to start? และสุดท้ายคือฉันจะเริ่มมันเมื่อไหร่I hope that as you ponder these questions yourself and think about them and meditate about them, that you'll come up with answers that will inspire you and lift you up to the energy level that will allow you to become the diamond that I see you can be. ผมหวังครับว่าหากว่าทุกท่านนึกถึงคำถามเหล่านี้แล้วตอบคำถามให้กับตัวเองได้มันก็จะทำให้ทุกท่านสามารถที่จะมีแรงบันดาลใจเพื่อจะทำให้ท่านนำไปทำลงมือทำในสิ่งที่คุณควรจะทำและกลายเป็นไดมอนด์เหมือนกับที่ผมเห็นว่าคุณทุกคนทำได้และเป็นไปได้ครับ So thank you everyone ขอบคุณทุกท่านมากๆครับ Thank you to our great translator ขอบคุณล่ามของเราด้วยครับThank you for the technology that allows us to continue to communicate even in this very strange time we're living in. เราต้องขอบคุณเทคโนโลยีนะครับที่ช่วยให้เราทุกคนสามารถจะสื่อสารได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่แปลกใหม่สำหรับเราทุกคนครับ And thanks especially to all of you whose success made this event possible. We love you, we appreciate you,
We cheer you on and look forward to seeing you face to face someday in the near future.และต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยให้งานในวันนี้สามารถที่จะเป็นไปได้และผมหวังครับว่าในอนาคตเราจะได้เจอกันตัวเป็นๆครับ So good night from me. Good day to you and enjoy this wonderful event. และสำหรับคืนนี้ครับผมก็ต้องขอตัวนะครับราตรีสวัสดิ์และต้องขอบคุณขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขและมีวันที่ยอดเยี่ยมขอบคุณครับ Thank you so much Kun Stewart.ขอบคุณมากๆครับ You can see the sincerity and passion that he has for each and every one of you. ทุกท่านสามารถเห็นเลยใช่ไหมครับว่าท่านมีความหลงใหลนะครับแล้วก็มีความจริงใจกับเราทุกๆคน It's almost 1 a.m. in the morning in Utah and he is here spending time with you. และตอนนี้นะคะที่อยู่ท่านเกือบจะตีหนึ่งแล้วและท่านก็ได้เสียสละเวลาเพื่อที่จะมาอยู่กับทุกท่านเลยAnd as he mentioned, you are all diamonds in our eyes. และเหมือนกับที่ท่านได้กล่าวไว้ครับทุกท่านนะครับเป็นเหมือนกับไดมอนด์นะครับในสายตาของเราทุกคน If you ask yourself those four questions and commit to those answers you have. ถ้าคุณถามคำถามนะครับทั้ง4คำถามแบบเมื่อกี้นี้นะครับกับตัวของตัวเองแล้วคุณก็ลงมือทำมันครับ And do not give up. Do not ever give up.We know that you will become the next diamonds of Unicity. แล้วถ้าคุณทำมันนะครับแล้วคุณไม่ย่อท้อเราก็ทราบครับว่าคุณจะสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ครับ Now I get to introduce to you a group of leaders that I am so happy to be able to introduce. ตอนนี้ครับทุกท่านผมขอแนะนำนะครับผู้นำที่ผมมีความภาคภูมิใจมากๆและอยากให้ทุกท่านได้รู้จักครับ It's now timeTo meet the current Chairman Club members and Diamonds of Unicity Thailand. ทุกท่านครับเราต้องขอต้อนรับนะครับ Chairman Club Member ของเราครับสวัสดีค่ะวันนี้พบกันรูปแบบใหม่นะคะงานประดับเข็มผ่านซูมครั้งแรกในประเทศไทยค่ะสวัสดีคุณไดมอนด์ปุรสัยคำแบงค์นะครับสวัสดีคุณกวางพิธีรัตน์นะครับดับเบิ้ลไดมอนด์ครับสวัสดีดับเบิ้ลไดมอนด์คุณหนิงจังสกรครับดับเบิ้ลไดมอนด์คุณเก๋ภาวดลครับสวัสดีไดมอนด์คุณเอนกรครับสวัสดีคุณยาย่าพิชัยครับไดมอนด์ของเราครับสวัสดีไดมอนด์คุณแป๋วชดาพรครับสวัสดีไดมอนด์คุณพิทักษ์ครับผมไดมอนด์ของเราอีกท่านนึงครับสวัสดีคุณเป๊ปซี่ไพลินครับสวัสดีไดมอนด์คุณปองวัชระคุณแนนกัญญาวีครับแล้วก็สวัสดีนะครับคุณเก๋นวรัตน์คุณยงยุทธ์เตริพนิชคุณนัทพิรวัตรและทีมทุกท่านเลยนะครับสวัสดีทีมงานของคุณหม่ำชัยรัตน์และคุณจูนปิยกมลครับไดมอนด์ของเราเหมือนกันนะครับครับต้องขอขอบพระคุณคุณสจ๊วตฮิลและคุณจอห์นเฮเจสเป็นอย่างสูงครับรวมถึงแชร์แมนส์ครับและทีมไดมอนด์ของเราทุกท่านครับที่ร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้และในช่วงนี้ครับผมมีความยินดีอยากให้ทุกท่านได้รับชมวิดีโอพิเศษที่ถูกจัดทำขึ้นด้วยความตั้งใจขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมวิดีโอนี้พร้อมกันครับ Unicity Story ครับEvery person and community on Earth is connected to a remarkable network of stories. The stories we create and those we choose to be a part of define who we are and what we stand for. Our stories remind us where we came from. They guide our everyday decisions, and they help us chart a meaningful, rewarding course into the future. The best stories also connect us to something bigger than ourselves.At Unicity, we believe our story has the power and potential to touch hearts, transform lives, and ultimately change the world. It started more than 30 years ago with a single, groundbreaking product that eventually earned its place as the first of its kind in the physician's desk reference. Combined with a bold plan to make that product available to millions of people around the world, from those humble beginnings,The Unicity story quickly grew into a thriving global community of capable leaders, experienced scientists,
and ambitious entrepreneurs, all working together to accomplish one mission: make life better for every person who connects with our people or uses our products. Today, the Unicity story embraces that mission in countless ways. With a growing family of more than 400 products that apply the latest nutrition research to transform health for millions of people all over the world. More than 750 employees working in 30 offices to support our business across 60 countries around the world, alongside a thriving network of aspiring entrepreneurs and independent business owners who use Unicity as a tool to achieve new levels of health and financial wellness, all with an unrivaled commitment to improving people's lives and making a meaningful difference. It's a story we can all be proud of. But it's also just the beginning. Because every day, we accelerate and expand our efforts to turn scientific discoveries into innovative new products so we can improve people's health and quality of life in ways we never imagined. Every day, we find new people who eagerly embrace Unicity's unique approach to wellness and then turn that enthusiasm into better lives for themselves and their families. And every day, we search for more meaningful ways to make a tangible, positive difference in people's lives. Through small, individual efforts and bold, company-wide initiatives. But the most exciting and inspiring part of the Unicity story, we get to write the next chapter together. In a world where the possibilities are only limited by our capacity to dream big, work hard, and make a difference together. And where hundreds of health challenges are waiting for new solutions. The Korean government has declared a war on sugar. Experts say the focus on low fat often hid the fact that sweet stuff was being added to packaged food. New data suggests the unhealthy habits of young Australians are increasingly adding to the nation's growing waistline. So what role will you play in the next chapter of the Unicity story? And how will that connection change and improve the story you're creating for your own life? There is only one way to find out. Together, we will discover new possibilities, and we will change and improve millions of lives. เป็นอย่างไรบ้างครับทุกท่านสำหรับวิดีโอ Unicity Story ที่ทุกท่านเพิ่งได้รับชมไปเมื่อสักครู่วิดีโอตัวนี้คือเรื่องราวครับเรื่องราวของทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งกับบริษัทระดับโลกอย่าง Unicityเป็นสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารเพื่อตอกย้ำให้ทุกท่านมั่นใจในเรื่องราวของเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและต่อจากนี้ไปในอนาคตเรายังคงมุ่งมั่นการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนในโลกใบนี้ให้ดีขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในเรื่องราวที่ยังดำเนินต่อไปในทุกๆวันนั่นคือเราต้องร่วมสร้างร่วมเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ไปด้วยกันครับเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิดีโอตัวนี้จะเป็นพลังบวกเป็นแรงผลักดันและเป็นประโยชน์ในการขยายธุรกิจของทุกท่านได้เป็นอย่างดีครับและในช่วงต่อจากนี้ไปขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วง Celebrate You ช่วงของการเฉลิมฉลองแสดงความยินดีให้กับนักธุรกิจ Unicity ทุกท่านที่ประสบความสำเร็จกับตำแหน่งใหม่ในวันนี้ครับโดยเราจะเริ่มจากกลุ่มนักธุรกิจ Unicity ที่เป็นดั่งรากฐานความสำเร็จและเป็นตัวอย่างของความมุ่งมั่นจนได้รับกับผลลัพธ์ที่ตั้งเป้าไว้สำหรับตำแหน่งแรกเรียนเชิญทุกท่านพบกับ New Director ของ Unicity ทั้ง110ท่านขอเสียงปรบมือให้กับ New Director ทุกท่านด้วยครับNew Directorคุณอัคคพลจันเวโรจน์คุณอำนวยศรีภูนสุขคุณอัญชยาภูวเดชสิริวรดีคุณบัญชาบัณฑิตกุลคุณบางอ่อนอนุเมทางกูลคุณบุญญานุชบัวบานคุณชยาภามิ่งขวัญคุณชีวันชอจิราพรคุณชนนิกาเด่นรัศมีเทศคุณเจริญศรีอริยชัยพาณิชย์คุณจิรพัฒน์ศรีตระกูลคุ
ุณคำพันธ์ปิ่นทองคำคุณการดาสีเกิดคืนคุณคันที่มามั่นคงดีคุณกิตติยาคลังเพชรคุณคมประพัฒน์บุญสิริสินพันธ์คุณกรกนกเตชะรัตนยืนยงคุณเกรียงไกรไผ่งามคุณกันตพัฒน์กล่อมเอี่ยมสิคุณขวัญธิดายาใจคุณมานะอินทะมหันคุณโมนาอารุณเดชาชัยคุณมนตรีดนัยดุษฎีกุลคุณนลินพัฒน์บัญชาสิริธนชัยคุณนันทวันดีลีคุณนันทวันเอมอัมภัยคุณราชามณีวงศ์คุณณัฐมนสกุลหิรันคุณณัฐพลฉิมวงศ์คุณณัฐิกาทรัพย์บุญเกิดคุณนันนิชาม่วงทองคุณพักพัตราอภิญญากรวงศ์คุณปันนวีหอวณิชวิทย์คุณปาริชัดแสงดาวคุณพัชราโพน้อยคุณพัชรนัทหอวณิชวิทย์คุณพัฒพรธนะเพิ่มปรีชาคุณพิเชียรทองสังคุณพินทิพาบุญรัตเวทคุณปิยรัตน์จำนงกิจพาณิชย์คุณพงษ์บุญนาคคุณพันนีสุวรรณบัตรคุณระวีวันมีแพงคุณระวีวันดนัยดุษฎีกุลคุณเรวดีงามสิริคุณสรินติระณสวัสดิ์คุณสรุดานนทสิริชยากุลคุณสาสีชาเยี่ยมมีคุณเสกสรรปิตินิตนิรันคุณสิรินทิพย์จอกแก้วคุณสิริพรพิษณุวงศ์คุณสิริวันนาครบคุณสอนวราชัยศรัทธาคุณสุชาดาโรจนะธรรมลงคุณสุชาพาดาสิริวงกุลคุณสุกัญญาจันมณีคุณสุมาลีพักเจริญคุณสุภกินสมศรีคุณสุภรัตน์จุสมบัติคุณสุภาการงานดีคุณทนินบัวบานคุณทนนวัฒนภัยบูรณ์คุณธนาคารตั้งเติมเจริญสุขคุณธัญญนันต้องเกียรติการคุณธัญพัฒน์สายสิริวิทย์คุณทวิชัตวรณัตคุณไตรรัตน์ตรีเวทอักษรคุณตรีบูรณ์นวลทองคุณวสันต์ลิมวชิรคงคุณวิไลวันเลิศโคชศรีคุณวิรุณอักขะคุณวริษาศรีสุพรรณคุณวิราณีมุดยิ้มย่องคุณวิชุตารักมณีคุณยุพินมณีเลิศคุณแบรนดอนจอห์นฟ็อกซ์คุณสุภาวัตคุณาคมคุณบุษยรังสีสริงคะไพบูลย์คุณชนิเนศสุวรรณกาศคุณจันทิมาอนันต์รัตนสกุลคุณจิระปรียาบัญชาศรีคุณจัสตินจอห์นฟ็อกซ์คุณกมลชัยปันตะคุณกมลชนกรัตสากีคุณการระวีหอแก้วคุณเกษมแซ่อิ้วคุณกสิดิษฐ์ดุลยจินดาคุณเมธินีวัฒนาวิเชียนคุณมัญชนีศรีชัยคุณนัทกิจบรรจงจิตไพศาลคุณนีรมนทองกันทัศน์คุณนัทมนชัยอนุรักษ์คุณพานุพงศ์บรรจงดิษฐ์คุณปารีนาถกลั่นเลืองแสงคุณพัชรีพรพงวงศาจันทร์คุณภทรทาริศศรีทิแก้วคุณเปรมดีเอกรัตน์ฉัตรพันธ์คุณภูริลาภสิงห์ตระหง่านคุณระพีพรอรุณพงษ์คุณรัตนาจิตเจริญคุณสรีพรอุดมคุณศาสกรสิงห์ประงามคุณสสิดารากะหมายสมคุณสุจิลักษณ์นัทพิเชษคุณคุณสุภาวดีธีระวีชาคุณอุ่นใจเตชวัฒนะรุ่งเรืองคุณวาสนาผลพึ่งกิจคุณวรากรเถมสิริวัฒนาคุณวัชรวีหลักคงภูมิพัฒน์
คุณวรสิทธิ์โชคงามวงศ์ครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับ New Director ทุกท่านที่ได้รับตำแหน่งใหม่ในวันนี้และในลำดับถัดไปครับเรียนเชิญทุกท่านพบกับ New Senior Director ของ Unicity ทั้ง41ท่านขอเสียงปรบมือให้กับ New Senior Director ทุกท่านด้วยครับNew Senior Directorคุณอัญญานันท์ภัทวีคุณบุญญาจรัสตระกูลคุณบุพผาโพสุวรรณคุณเฉลงพศพุทธรักษาคุณเฉลิมเกียรติศิระธนานนท์คุณเดือนเด่นภูมิแก้วคุณจารุณีศรีบวรมงคลคุณกาญจนาฟ็อกซ์คุณมนทาทิพย์ก้องเกียรติการคุณณภสินศิวพรพันธ์คุณณภัทรมนแสงเทพคุณนวรัตน์มณีรัตนฉัตรชัยคุณไพฑูรย์จริยาสถาพรคุณรินบุษราตุนไตรักคุณสารันชัชวันวงคุณสิริรักยุคธนพงพันธ์คุณสิทธิพรนิโรบลคุณทพัฒบุญรัตนทวีจิตคุณทิติพงษ์เด่นรัศมีเทศคุณวัชรพงษ์ทองเลิศคุณยดานุชไซงามคุณจุไรรัตน์โชคสำลิดผลคุณกันติกาดอกจันคุณละดาภาเนตรเกิดสิริคุณณภัทรนุชนาถคุณณรงฤทธิ์ศรีอังคุณณัฐการเทียนสิทธิ์คุณณภัทรสอนวสุทธยานนท์คุณอรจิตทัศนะเมธีคุณพระนันท์ศรีทัศน์คุณพีรพัฒน์พีรกิจคุณพีรพันธ์สุวรรณบัตรคุณพิมพ์อุษาสิงห์ตระงานคุณประทีปอนุเมชางกูลคุณรัตติมาอัครศรีรภาคุณสิพัชยาอุบลชาติคุณธัญญาพรบุญเจริญคุณวนิดามาทองคุณวิชาวิชาชาญคุณวัชรพงศ์กวีกุลพิพัฒน์คุณวิทยาบัวโพครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับ New Senior Director ทุกท่านที่ได้รับตำแหน่งใหม่และในลำดับถัดไปครับเรียนเชิญทุกท่านพบกับ New Executive Director ของ Unicity ทั้ง10ท่านขอเสียงปรบมือให้กับ New Executive Director ทุกท่านด้วยครับThank you.
New Executive Director คุณบุษราเหลืองเมตตากุลคุณชนาภัทรกล้าพยงคุณขวัญชัยจริยะทวีสินคุณนฤบาลเหลืองรุ่งอุดมคุณราดาสาอยู่สุขคุณสิริวิมลสิทธิประสาทคุณสุภาพรเยี่ยมมีคุณอานนท์มิตรตระกูลคุณไปยดามหิทธนันคุณสุเทพกีรติเจริญวงศ์ครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับ New Executive Director ทุกท่านที่ได้รับตำแหน่งใหม่ในวันนี้ครับและเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะมี Presidential Director ท่านใหม่นะครับเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้อีกมากมายเลยและในช่วงต่อจากนี้ไปครับผมขอเรียนเชิญทุกท่านพบกับนักธุรกิจยูนิซิตี้ที่ประสบความสำเร็จในตำแหน่งสูงสุดของงานในวันนี้เรียนเชิญทุกท่านพบกับ New Presidential Director ทั้ง3ท่านของยูนิซิตี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้ทั้ง3ท่านด้วยครับ New Presidential Directorอลงกฎวันณโสภาสวัสดีครับแนะนำตัวนะครับชื่ออลงกฎวันณโสภานะครับวันนี้ก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาแบ่งปันนะครับในวันนี้นะครับก็อย่างแรกก่อนเลยก็อยากจะกล่าวขอบคุณต้นเหตุความสำเร็จของผมในวันนี้นะครับก็สิ่งหนึ่งเลยก็คือบริษัท UC นะครับขอบคุณบริษัท UC ที่เป็นบริษัทที่โกลบอลนะครับมั่นคงและแข็งแรงแล้วก็เป็นบริษัทที่ฝากชีวิตไว้ได้เลยแล้วก็ขอขอบคุณคุณสจ๊วตนะครับขอบคุณคริสโตเฟอร์ขอบคุณคุณบ๊อบบี้แล้วก็ขอบคุณคุณจอนนะครับและสิ่งสำคัญคือขอขอบคุณทีมบริหารทุกท่านนะครับแล้วก็พี่ๆน้องๆสตาฟทุกท่านนะครับที่
มีส่วนร่วมในความสำเร็จของผมในวันนี้ครับแล้วก็ขอขอบคุณพาร์ทเนอร์ของผมทั้งสองท่านนะครับที่ท่านได้ให้โอกาสผมในวันนั้นแล้วก็สอนผมทุกเรื่องนะครับให้ความรู้ให้วิธีคิดที่ดีนะครับในความสำเร็จที่นี่นะครับซึ่งถ้าผมไม่มีบุคคลสองท่านนี้ก็คงไม่มีวันนี้ครับก็ขอขอบคุณเหล่าบรรดาแชร์แมนคลับไดมอนด์คลับแล้วก็ Presidential Member Club ทุกท่านที่เป็นต้นแบบความสำเร็จแล้วก็เป็นหลักฐานความสำเร็จให้ผมได้เดินตามครับขอบคุณทีมที่รักกันแล้วก็เชื่อใจไว้ใจขอบคุณทีม University นะครับที่มีเป้าหมายเดียวกันแล้วเป็นพลังงานดีๆให้กันเป็นแรงบันดาลใจให้กันขอบคุณระบบครับที่เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่ใครๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้สุดท้ายคือขอบคุณตัวเองครับที่คว้าโอกาสไว้ในวันนั้นและยืนหยัดนานพอและพัฒนาตัวเองโดยการมีวินัยและก็ทำสม่ำเสมอจนมีผลลัพธ์ในวันนี้ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจให้ซึ่งวันนี้ผมรู้เลยว่าการที่หนึ่งเหนื่อยของผมที่ธุรกิจนี้โมเดลนี้นะครับมันสามารถทำให้ครอบครัวของเราปลอดภัยและมีความสุขแน่นอนครับสุดท้ายครับผมอยากจะฝากว่าวันนี้ซึ่งความสำเร็จของผมทั้งหมดที่เกิดขึ้นเกิดจากการที่หนึ่งผมมีพาร์ทเนอร์ที่ดีอย่างที่กล่าวมาเมื่อกี้บวกกับความพยายามของผมแล้ววันนี้ถ้าผมคนหนึ่งที่ต้นทุนไม่ได้มีมากสามารถประสบความสำเร็จได้ผมก็เชื่อว่าทุกท่านก็สามารถประสบความสำเร็จได้เช่นกันครับขอบคุณมากครับนิว Presidential Director คุณณวัฒน์พลมั่นคงดีDirector คุณณวัฒน์พลมั่นคงดีสวัสดีครับผมนายณวัฒน์พลมั่นคงดีครับตำแหน่ง Presidential Director ของบริษัท DC ครับวันนี้ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณในส่วนของบริษัทครับที่ได้ให้โอกาสผมมายืนณตรงนี้และได้แบ่งปันแชร์ลิงประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะครับแต่ผมจะมายืนตรงนี้ไม่ได้เลยถ้าขาดปัจจัย4หุ้นส่วนนะครับที่สำคัญนะครับหุ้นส่วนแรกก็คือในส่วนของตัวบริษัทต้องขอขอบคุณ CEO ทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นคุณสจ๊วตคุณคริสโตเฟอร์คิมคุณบ๊อบบี้คุณจอนและผู้บริหารทุกท่านครับที่ให้การสนับสนุนรวมถึงทีมสตาร์ทุกท่านครับที่สนับสนุนและซัพพอร์ตให้เราทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นนะครับสะดวกสบายขึ้นครับส่วนที่สองก็คือในส่วนของโรงเรียนหรือระบบครับระบบก็ช่วยซัพพอร์ตให้เราครับและทีมของเราครับมีองค์ความรู้ครับเพื่อไปขยายธุรกิจได้อย่างง่ายดายนะครับส่วนที่สามครับก็คือส่วนของทีมอัพไลน์ครับก็จะเป็นตำแหน่งไดมอนด์ทุกท่าน PCM ทุกท่านครับและผู้ที่เปิดโอกาสเรานะครับแล้วก็ทีมดาวไลน์ทุกท่านครับที่เดินมาด้วยกันจนถึงความสำเร็จนะครับแล้วเราก็จะสำเร็จไปด้วยกันครับในส่วนที่4ครับก็คือในส่วนของตัวเราครับวันนี้เนี่ยตัวเราเองครับเป็นคนที่มีความเชื่อนะครับและรู้เลยว่าเราเป็นคนหนึ่งที่สำเร็จได้นะครับและส่วนที่จะไม่ขอบคุณไม่ได้เลยก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเราครับที่ให้กำเนิดเรามานะครับทำให้เราได้มาเจอโอกาสดีๆแบบนี้นะครับ
นั้นเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นกับ UGC คือว่าโอกาสในการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตประสบการณ์ที่ผมเคยได้รับมาก็คือว่าผมเคยอยู่โรงงานเครื่องมือแพทย์ครับแล้วเราก็รู้เลยครับว่าคนที่มีปัญหาสุขภาพเยอะแยะมากมายเลยแต่ไม่มีทางเลือกครับแต่วันนี้ครับในส่วนของบริษัท UGC ครับทำผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า Bios Life ครับที่จะมาช่วยคนกลุ่มนี้ครับที่ให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับและถ้าคนที่ไหนที่เข้าใจครับก็จะทำให้ชีวิตด้านอื่นๆดีขึ้นเช่นกันไม่ว่าจะเป็นอาชีพการเงินนะครับนั้นเนี่ยวันนี้ผมอยากให้ความมั่นใจทุกท่านครับที่กำลังอยู่ระหว่างเส้นทางของความสำเร็จครับว่าทุกท่านสำเร็จได้แน่นอนนะครับธุรกิจนี้เสมือนการปลูกต้นไม้ครับวันนี้ต้นไม้จะก็ต้องค่อยๆเติบโตครับในทุกๆปีทุกๆปีนะครับ UGC ก็เช่นกันครับแต่จนถึงวันหนึ่งครับผลลัพธ์ต่างๆก็จะเป็นร่มเงาและเป็นผลนะครับให้เราได้เก็บผลลัพธ์เหล่านั้นเอามาใช้นะครับนั้นเนี่ยวันนี้ผมอยากให้ความมั่นใจทุกท่านครับว่าโอกาสเป็นของทุกท่านแล้วครับเพียงแค่ทุกท่านยืนหยัดนั้นเพียงพอครับและเชื่อในสิ่งที่เราได้รับข้อมูลครับทุกท่านประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับNew Presidential Director คุณอภิชาติรุ่งเรืองคุณอภิชาติรุ่งเรืองสวัสดีครับ Presidential Director อภิชาติรุ่งเรืองครับอดีตเคยเป็นผู้บริหารของธนาคารหลายธนาคารในประเทศไทยนะครับและเป็นอดีตที่ปรึกษาของธนาคารประเทศเวียดนามและพม่าครับวันนี้ครับ full time อยู่กับบริษัท Science and Metabolic Health ระดับโลกที่ชื่อว่า Unicity ทำไมครับในอดีตที่ทำงานมาตลอดเวลามีสิ่งหนึ่งที่ผมตามหามาตลอดในชีวิตก็คือความสำเร็จนะครับที่เปลี่ยนงานไปหลายๆธนาคารไม่ได้ตามหาอะไรหรอกครับตามหาความสำเร็จนี่แหละแต่กับความสำเร็จที่ได้มาต้องแลกไปด้วยทั้งสุขภาพเวลาและการเดินทางยิ่งสำเร็จมากยิ่งต้องเดินทางมากยิ่งต้องห่างไกลมากจากครอบครัวและคนที่ผมรักจนกระทั่งเมื่อ5ปีที่แล้วครับผมได้กลับมาที่ประเทศไทยนะครับได้มีโอกาสได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อพี่เคสุรเกียรติบงวาสินซึ่งท่านเป็นผู้เปิดโอกาสให้ผมได้รู้จักกับ Unicity ธุรกิจ Unicity ครับในครั้งแรกที่ได้ยินผมแทบจะไม่อยากเชื่อว่าพี่เคมาทำธุรกิจกับ Unicity นะครับทำไมเพราะว่าผมรู้จักท่านมานานครับว่าท่านเป็นผู้บริหารระดับสูงของธนาคารนะครับดูแลความเสี่ยงของธนาคารไทยในระดับชั้นแนวหน้าของประเทศแต่ผมก็เอะใจครับว่าถ้าท่านตัดสินใจมาทำมันก็ต้องมีอะไรดีแน่ๆซึ่งตอนนั้นผมอยู่ที่ประเทศเวียดนามครับผมไม่แปลกใจเลยที่วันแรกที่ผมก้าวเข้ามาที่บริษัท Unicity ประเทศไทยณที่แห่งนี้นะครับตัดสินใจสมัครครับนะครับเปิด VIP Code ทันทีและนำโปรดักต์ไปรับประทานเพื่อที่จะรู้ว่าโปรดักต์ของ Unicity เนี่ยดียังไงกับสุขภาพของเราถ้าเราไม่ลองเราก็คงไม่รู้ถ้าเราจะทำธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ
แต่ว่าถ้าเราไม่รู้จัก product ของเราเลยมันก็คงจะไม่ดีถูกต้องไหมครับฉะนั้นผมถึงเปิด500 PV ในทันทีแล้วก็นำ product ไปรับประทานนะครับหลังจากวันนั้นผมก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับอย่างเห็นได้ชัดจากการที่ใช้สุขภาพทำงานหนักๆนะครับจนสุขภาพไม่ดีนะครับทาน product แล้วเนี่ยสุขภาพผมดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยจึงมีความเชื่อมั่นและลงมือทำธุรกิจกับ Unicity จนประสบความสำเร็จเป็น Presidential Director ในวันนี้ซึ่งจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าขาดทีมนะครับขาด Line of Sponsor ขาดระบบและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยครับก็คือบริษัท Unicity ดังนั้นผมขอขอบคุณบริษัท Unicity ที่เปิดโอกาสนะครับทั้งการคิดค้นทั้งการวิจัยทั้งการผลิตสินค้าออกมาและทำให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้นสมกับปณิธานของบริษัทก็คือ Make Life Better ขอบพระคุณครับและนี่คือ New Presidential Director ทั้ง3ท่านของเราครับต้องขอขอบพระคุณคุณอลงกตวรรณโสภาคุณณวัชพลมั่งคนดีคุณอภิชาติรุ่งเรืองเป็นอย่างสูงครับรวมถึงคณะผู้บริหารของ Unicity นำโดยคุณจอห์นเฮเจสคุณภารดีศรีรัตนประภาสคุณรวิศดาอัครภาวริศครับและขอแสดงความยินดีอีกครั้งครับกับ New Presidential Director ของ Unicity คนใหม่ทั้ง3ท่านอีกครั้งหนึ่งครับและในช่วงนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้บริหารระดับสูงของ Unicity ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดีกับนักธุรกิจผู้รับตำแหน่งใหม่ทุกท่านPlease welcome President of Unicity International, Mr. Christopher Kim. สวัสดีครับ สวัสดีครับทุกท่าน Wow, what an exciting day. Wow, วันนี้เป็นวันที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะครับ First of all, I'd like to congratulate each of you who were on the stage today. อย่างแรกครับต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับที่ได้ขึ้นเวทีเมื่อกี้นี้เลยThank you so much for your great efforts and your leadership. ขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับความเป็นผู้นำและก็ความทุ่มเทครับ It is we know that it is your only for your achievement and accomplishment, but as more than 1,000 of your friends, your family in Unicity watching, and we are all motivated.วันนี้นะครับทุกท่านอาจจะเป็นวันของทุกท่านนะครับที่ได้รับความสำเร็จแต่ผมเชื่อมั่นครับว่าจริงๆแล้วความสำเร็จนี้ไม่ได้มีเพียงแค่คนเหล่านี้เท่านั้นแต่ยังเป็นคนที่เป็นครอบครัวของพวกเขาแล้วก็เป็นคนที่อยู่รายรอบพวกเขานะครับที่ได้รับแรงบันดาลใจและความสำเร็จเหล่านี้ไปด้วยครับ And thank you each of you who participate through online in your homes and your offices and I see quickly Pesanolu and the system everyonethe groups are gathered together thank you so much you joining with us today ขอบคุณวันนี้นะครับที่ทุกท่านนะครับร่วมอยู่ด้วยกันกับเราทุกคนนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ออฟฟิศนะครับหรือว่าอยู่ที่ใดก็ตามขอบคุณที่มารวมตัวกันในวันนี้ค่ะ of course I cannot go through every single of you but I can see real quickly Alice from the Singapore even from the internationally they all joined this great event to celebrate your successและผมก็เห็นนะครับว่าเพื่อนของเรานะครับจากทั่วโลกเลยที่ร่วมกันอยู่ที่นี่นะครับเราก็ร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จด้วยกันนะครับถึงแม้ว่าผมจะไม่สามารถที่จะกล่าวชื่อทุกคนได้ครบแต่ผมเห็นแน่นอนนะครับว่าผมเห็นคุณอลิสจากสิงคโปร์ครับอยู่กับเรานะครับ I am so humbled to be with you today แล้ววันนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นและเป็นเกียรติมากๆครับที่ได้อยู่กับทุกท่าน Thank you คุณบาร์บี้คุณจอห์นและ then คุณเรวีคุณดีดี้ and her teamEveryone who participated to make this happen possible for you and me. เราต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ร่วมจัดงานนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณบอบบี้คุณจอห์นนะครับคุณระวีนะครับแล้วก็คุณระวีนะครับแล้วก็ทุกท่านเลยนะครับสาธุทุกท่านเลย As I traveling driving it I listen everything and I watch you and especially what a great feeling when we finally saw our leaderMy boss, your big daddy, Kun Stewart, finally. ในขณะที่ผมกำลังมาที่นี่นะครับผมก็ได้ขับรถมาครับในระหว่างที่มาเนี่ยก็ได้เฝ้ามองนะครับแล้วก็ดูทุกท่านวันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมใช่ไหมครับและสุดท้ายเราก็ได้มีนะครับ big daddy ของเรานะครับบอสของผมนั่นเองนะครับที่วันนี้ได้มาอยู่กับเราทุกคน
I know you missed Coach Stewart very much, and me too. I was really waiting for my boss comes back. ผมทราบครับแล้วผมก็ตื่นเต้นนะครับแล้วเราทุกคนก็เฝ้ารอคอยนะครับในวันที่คุณสตัวร์จะกลับมา And he back. And what did he say? He said, "Thank each of you for your efforts and for your very hard trying while he was gone."แล้ววันนี้นะครับท่านได้กลับมาแล้วนะครับแล้วท่านได้กลับมาสิ่งที่ท่านพูดก็คือท่านรู้สึกขอบคุณนะครับแล้วก็ซาบซึ้งนะทุกๆคนนะครับสำหรับสิ่งที่ทุกท่านทุ่มเททำไปในระหว่างที่ท่านไม่อยู่ When I had the opportunity to meet with him through online like this and he expressed a great appreciation and gratitude to each of you and to all theDistributors and leaders throughout the whole world in Unicity. และในตอนที่ผมได้พบเจอพูดคุยกับท่านนะครับซึ่งก็เป็นออนไลน์เช่นกันนะครับก็ท่านก็ได้พูดถึงนะครับแล้วก็กล่าวย้ำๆนะครับว่าท่านเนี่ยรู้สึกขอบคุณนะครับแล้วก็ซาบซึ้งใจในการเป็นผู้นำของทุกท่านมากแค่ไหนครับ You could feel how serious he was to express his deep, deep congratulations and appreciation to each of you.เราทุกคนนะครับจะสามารถรู้สึกได้เลยว่าท่านได้พูดมันออกมาจากใจจริงนะครับ This is the biggest difference between Unicity and the others out there. และนี่เป็นสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากที่อื่นครับ You saw the founder and owner of this company. He doesn't want to call as a Mr. Stuart Hughes. He rather be called as your leader, your friend, and big daddy.คุณได้พบเจอนะครับกับฟาวเดอร์ของเราผู้ก่อตั้งนะครับหรือว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทของเรานะครับแต่ท่านไม่ได้ให้เราเรียกท่านในชื่อที่หรูหราเหล่านั้นเลยนะครับกลับให้เราเรียกว่าท่านเป็นเหมือนกับเพื่อนนะครับเหมือนกับครอบครัวแล้วก็เหมือนกับเป็นบิ๊กแดดดี้ของเรานะครับ He wants to be a your partner and the mentor and your friend that you may make your life better and through youSo many of your loved ones make life better. That's his desire. และสิ่งที่ท่านใฝ่ฝันแล้วก็อยากที่จะเป็นให้กับทุกท่านนะครับก็คือเป็นเหมือนกับเมนเทอร์ครับที่คอยชี้นำทางนะครับเป็นเหมือนกับเพื่อนนะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับคนที่ช่วยเหลือทุกท่านเนี่ยแหละนำพาทุกท่านและครอบครัวของทุกท่านไปสู่ความสุขแล้วก็ความสำเร็จครับ He's not only talking by his lips, but you can feel his heart.ท่านไม่ได้เพียงแค่พูดนะครับโดยใช้ปากอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วท่านน่ะได้สื่อสารโดยการใช้ใจนะครับสื่อสารออกมาให้เราทุกคนได้รู้สึกถึงกัน I know many out there their lips saying we love you but their hearts way far from they love youผมเคยรู้จักนะครับคนหลายคนครับที่อยู่ภายนอกครับอาจจะอยู่ที่อื่นนะครับที่เขาได้บอกว่าโอ้ยเรารักคุณแต่ในใจของเขาไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยสักนิดเดียว because he sincerely consider about you and worry about you and care about you he asked the four questions that you can really make your life betterเพราะว่าท่านได้นึกถึงทุกท่านนะครับแล้วก็ใส่ใจดูแลเราทุกท่านก็เลยใช้4คำถามเหล่านี้ครับเพื่อช่วยนำทางให้เราทุกคนนึกถึงการที่เราจะเป็นผู้นำได้ครับ And I do appreciate what Kun John said here. He said, with that four questions that Kun Stewart gave it to you, and let's not give up.ผมรู้สึกขอบคุณนะครับชื่นชมคุณจอมมากๆนะครับที่ได้ทบทวนเกี่ยวกับทั้งคำถาม4คำถามนะครับที่คุณสตูร์ทได้พูดไปนะครับและสุดท้ายเนี่ยก็เตือนเราทุกคนครับว่าอย่ายอมแพ้นะครับ And also what did this good man Kun John said he says จำได้ไหมครับว่าคุณจอมได้พูดอะไรอีกครับ We see each of you as a diamond ว่าเราเห็นทุกท่านเป็นดั่งไดมอนด์ครับ Matter of factWhat the first thing Kun Stewart done after he comes back home after he's gone for 3 years? ในความเป็นจริงแล้วครับหลังจากที่คุณสตัวร์นะครับได้หายไปเป็นเวลา3ปีนะครับหลังจากที่ท่านกลับมาท่านได้ทำเริ่มทำอะไรเป็นอย่างแรกครับ He spent the money. ท่านใช้เงินครับ First thing he's done, he spent the money. อย่างแรกที่เขาทำคือท่านใช้เงินเลยครับ Did he buy a new house for himself?
ท่านได้ซื้อบ้านใหม่หรือเปล่าครับสำหรับตัวท่านเอง Did he buy a brand new car for himself? ซื้อรถใหม่สำหรับตัวเองหรือเปล่าครับ He bought the ranch. ท่านซื้อที่ครับ He didn't buy the ranch for himself. ท่านไม่ได้ซื้อที่ดินที่นี้เพื่อตัวท่านเองครับ He doesn't need any more ranch. จริงๆท่านไม่ได้ต้องการที่ดินเพิ่มเติมด้วยซ้ำ The first thing he done, he spent the money to buy this ranch and he put the name of the ranch as a diamond ranch. แต่สิ่งที่ท่านทำเป็นสิ่งแรกนะครับคือการซื้อที่ดินผืนนี้แล้วตั้งชื่อให้มันครับว่ามันคือผืนที่ดินแห่งไดมอนด์ครับ It's for the diamonds. และดูชื่อสิครับชื่อไดมอนด์ Even though my friend Khun John says we see you as a diamond.ถึงแม้ว่าคุณจอห์นนะครับจะบอกว่าเราเห็นคุณคุณเป็นไดมอนด์ We know you're diamond แต่เราทราบครับว่าเราไม่ได้แค่เห็นเรารู้ว่าคุณคือไดมอนด์ The diamond in each of you for sure ทุกท่านครับเป็นเหมือนกับเพชรนะครับหรือไดมอนด์ที่อยู่ภายในตัว But diamond is within you แต่มันอยู่ภายในตัวคุณ You gotta find it คุณต้องตามหามันเองครับ You gotta bring it out หยิบมันออกมาYou have to shine in your own diamond. แล้วคุณก็ต้องมองเห็นนะครับไดมอนด์ในตัวคุณ When you walk on the stage of this recognition as a diamond, then you're on the right to be in that diamond range with all the diamonds throughout the whole world. วันที่คุณครับได้ยืนแล้วก็เดินอยู่บนเวทีในฐานะในตำแหน่งของไดมอนด์นั่นแปลว่าคุณได้รับสิทธิแล้วครับที่จะเป็นเหมือนกับไดมอนด์ที่อยู่ในผืนดินแผ่นนั้นเหมือนกับที่เกิดขึ้นทั่วโลก We know you can do this และเราทราบว่าคุณก็ทำได้ You done it under extreme and very special and very weird condition we call COVID-19 pandemic.แล้วคุณสามารถทำมันได้ครับถึงแม้ว่าเราจะมีสิ่งที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นอย่างการแพร่ระบาดของโควิด-19 So you do it again you do it continue do this again no problem you can do this you can be diamond ถ้าคุณจะทำมันเองแล้วก็ทำมันต่อไปหรอครับคุณมันจะง่ายมากครับเพราะว่าคุณน่ะได้ฝ่าฟันมันมาแล้ว But stillThe Khun Stewart's last question echo me, echo my heart right now. แต่ตอนนี้ครับเสียงที่ก้องอยู่ในหัวผมนะครับคือคำถามสุดท้ายของคุณสตูวัตครับ Was the last question out of the four questions? จากคำถาม4คำถามคำถามสุดท้ายคืออะไรครับจำได้ไหม Was the fourth question? จำได้ไหมครับคำถามที่4คืออะไร He said, when you wanna do it? ท่านถามว่าแล้วคุณจะเริ่มเมื่อไหร่ใช่ไหมครับ When are you going to do it?เมื่อไหร่คุณจะเริ่มมันเมื่อไหร่ Yeah, Khun John and Khun Bobby and myself and Khun Stewart and your great leaders, they can tell you, we can tell you, you are diamond, but when you are going to stand up and take your diamond out of from you? คนอื่นครับอาจจะบอกคุณได้คุณจอห์นคุณสตูวัตคุณบาร์บี้หรือแม้แต่เป็นตัวผมเองนะครับเราจะบอกคุณได้ผู้นำของคุณอาจจะบอกคุณได้ว่าโอ้โหคุณน่ะสามารถทำได้คุณน่ะเป็นไดมอนด์แต่เมื่อไหร่ครับที่คุณจะเริ่มหยิบเพชรเม็ดนั้นออกมาจากตัวคุณแล้วก็เห็นมันแล้วก็ลงมือทำด้วยตัวคุณเอง Today we celebrate your success วันนี้ครับเราเฉลิมฉลองนะครับชื่นชมในความสำเร็จของคุณ Today we celebrateOur diamonds, our double diamonds, our triple diamonds, and our even lawyer crown diamonds in Unicity, Thailand. วันนี้ครับเราร่วมเฉลิมฉลองนะครับไปกับไดมอนด์ double diamond, triple diamond, หรือแม้กระทั่ง crown diamond นะครับที่นี่ครับ Unicity ประเทศไทย We celebrate our great leaders, your sponsors, your alumni's, our presidential crown members in Thailand.เราเฉลิมฉลองครับไปกับผู้ที่เป็นผู้นำของคุณแล้วก็เป็นกับรุ่นพี่ของคุณครับ I can see some of them right now in the screen แล้วผมก็สามารถมองเห็นนะครับหลายๆท่านได้เลยนะคะผ่านทางหน้าจอ I see Khun Pepsi right there ผมเห็นคุณเป๊ปซี่นั่งอยู่ตรงนั้นนะครับ Right Yeah Let me see here Wow And I got the message from Cambodia saying the hello to everyoneแล้วก็ได้รับนะครับข้อความจากแคมโบเดียด้วยครับบอกว่าสวัสดีทุกท่าน I also seen some of our leaders from Japan เราก็เห็นผู้นำของเรานะคะจากประเทศญี่ปุ่น And even I saw Khun Rasa
when she say hi to you แล้วก็เห็นคุณรัศาครับที่โบกมือมาให้กับทุกท่าน if we ask them what is your one wish right now ถ้าคุณถามพวกเขาครับว่าถ้าเขาสามารถขอพรได้หนึ่งอย่างตอนนี้เขาจะขออะไร they will probably tell me we want each of you guys to find your diamond that you work on it not tomorrow not after COVID-19start from today ผมว่าคำตอบของทุกท่านก็คงจะเป็นเหมือนกันครับว่าถ้าเขาสามารถอธิษฐานนะครับได้อย่างหนึ่งเขาก็อธิษฐานว่าให้เราทุกคนนะครับสามารถที่จะหาไดมอนด์หรือว่าเพชรในตัวเราที่คุณจะสามารถที่จะทำมันได้แล้วก็ทำให้มันส่องแสงได้ไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่ใช่หลังจากCOVID-19แต่เป็นตอนนี้ครับ Please let's listen our very wise and care leaders you have in Thailand University Thailand and throughout the university that they say we want you to start today not tomorrow not next week not next month not after COVID-19 ผมอยากให้เราทุกคนครับฟังคำแนะนำนะครับของผู้นำของเราทั้งทั่วประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกครับว่าให้เราเริ่มลงมือทำตั้งแต่วันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่ใช่หลังจากโควิด-19ครับแต่เริ่มทำตอนนี้เลย Because they know tomorrow will come no matter whether you like to have a tomorrow or not เพราะเราทุกคนทราบครับว่ายังไงก็ตามพรุ่งนี้จะต้องมาถึงไม่ว่าเราจะอยากให้มันมาถึงหรือไม่ก็ตามใช่ไหมครับ Next Sunday will come to usNo matter whether you don't like the Sunday anymore. One อาทิตย์ในสัปดาห์หน้าก็จะมาถึงเราในอีกไม่ช้าครับไม่ว่าคุณจะชอบมันหรือไม่ก็ตาม Month of August will come back next year and the year after next year, year after next year, no matter whether you like it or not. ปีหน้านะครับเดือนสิงหาก็ยังจะคงกลับมาหรือแม้แต่ปีต่อไปก็ตามไม่ว่าคุณจะชอบมันหรือไม่ก็ตาม Even the COVID-19 pandemicwill go in their own time และโควิด-19 ครับก็จะหายไปในช่วงเวลาของมัน but if we are not starting today if we're not ready for tomorrow next week next month and after covid 19 when that day will come you will not going to be ready to face that dayแต่ถ้าเราไม่เริ่มตั้งแต่วันนี้ครับไม่ว่าอนาคตจะมาแบบไหนมาในแบบใดคุณก็จะไม่เตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นครับ So today as we celebrate your success let's make our choice today วันนี้ครับเรามาร่วมตัดสินใจและลงมือทำกัน Let's make a decision to tell Kun Stewart I made my decision I answered to your question and I am going to start todayเรามาเริ่มตัดสินใจแล้วตอบคำถามกับคุณสตูดครับว่าวันนี้เราตัดสินใจแล้วเราตัดสินใจที่จะทำแล้วแล้วเราจะเริ่มทำวันนี้ครับ And I from any city and town of Thailand or even Singapore, Cambodia, Laos, Japan, Myanmar, anywhere, I will be in Wyoming, Utah, the Diamond Ranch.As diamond แล้วบอกกับตัวเองค่ะว่าเราทุกคนฉันนี่แหละไม่ว่าจะมาจากประเทศไทยจากประเทศไหนก็ตามนะครับเราจะบอกกับตัวเองว่าวันนี้นะครับเราจะเริ่มลงมือทำแล้ววันหนึ่งครับเราจะไปยืนอยู่นะครับในยูทาห์ที่ไวโอมิงแล้วบอกกับตัวเองว่าเราคือเพชรเม็ดนั้นเราคือไดมอนด์ที่อยู่ในผืนดินแห่งไดมอนด์ที่ยูทาห์ครับ Maybe takes longer ไม่แน่ครับมันอาจจะใช้เวลานานหน่อยMaybe their process take a slower. ไม่แน่ครับมันอาจจะช้ากว่าใครเขา But as we start today and we do all our best to make others' life better, you will see, you will be there as a diamond of a university. แต่ถ้าเราเริ่มวันนี้ครับแล้วเราก็เริ่มที่จะส่งต่อนะครับความสุขแล้วก็ชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนอื่นวันหนึ่งคุณก็จะประสบความสำเร็จและกลายเป็นไดมอนด์ของยูนิเซตี้ครับ Our management team we are so excited and happy for what you have done in the past but we are more excited and more looking forward to the coming days what you will accomplish
ทีมฝ่ายผู้บริหารของเราครับเรารู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ชื่นชมในสิ่งที่คุณเคยทำมาในอดีตแต่เราดีใจมากกว่าที่จะเห็นว่าในอนาคตทุกท่านสามารถจะไปได้ไกลแค่ไหนและสามารถจะประสบความสำเร็จได้มากแค่ไหนครับ We love you and we'll do our best to support you, help you as your partner, as your friend that you will be diamond, you will be in diamond range soon.เรารักทุกท่านครับแล้วเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้ทุกๆคนสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ในเร็ววันครับขอบคุณมากครับครับครับต้องขอขอบพระคุณคุณคริสโตเฟอร์คิมเป็นอย่างสูงครับและในช่วงต่อไปเราจะได้พบกับทีมผู้นำสูงสุดที่ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ครับเพื่อแบ่งปันวิสัยทัศน์ของท่านที่จะเป็นต้นแบบสร้างแรงพลังผลักดันและสร้างทัศนคติบวกในการดำเนินธุรกิจของทุกๆท่านครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วขอเรียนเชิญพบกับท่านแรกขอเสียงปรบมือต้อนรับแชสแมนคลับเมมเบอร์ดับเบิลไดมอนด์คุณทิติรัตน์เฮงสกุลนะคะกับผู้สำเร็จในวันนี้นะคะมีมากมายเลยนะคะ New Director ทั้งหมด110ท่าน New Senior Director ทั้งหมด41ท่าน New Executive Director ทั้งหมด10ท่านและแน่นอนค่ะแสงสว่างที่ส่งต่อกันมานะคะจนวันนี้นะคะได้มี New Presidential Directorถึง3ท่านนั่นเองนะคะต้องบอกว่านี่แหละค่ะคือสาเหตุและต้นเหตุที่วันนี้พวกเราทั้งโลกใบนี้มีแรงบันดาลใจหลังจากที่เห็นพวกท่านนะคะแสดงออกถึงความสำเร็จให้พวกเราได้เห็นดังนั้นแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยนะคะแน่นอนค่ะนี่คือยุคทองนี่คือยุคที่เราทุกคนนะคะหันหน้ากันมาดูแลสุขภาพและบริษัทที่เป็นขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ของโลกใบนี้นะคะตอนนี้ค่ะต้องบอกว่าใครๆก็พูดถึงสุขภาพแล้วถ้าวันนี้เรามีบริษัทที่ยอดเยี่ยมระดับโลกดูแลสุขภาพให้พวกเราทั้งโลกใบนี้ได้ต่อสู้กับโรคระบาดในยุคนี้ที่ใครๆก็ไม่มีใครไม่รู้จักนั่นก็คือโรคระบาดโควิดนั่นเองนะคะก็อยากจะบอกว่าเราเองเนี่ยเผชิญหน้าไปกับมันได้เลยค่ะด้วยภูมิคุ้มกันที่ยอดเยี่ยมจากผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีนักวิทยาศาสตร์และความรู้อันยาวนานมากกว่า100ปีจากบริษัทยูนิซิตี้ของเรานั่นเองนะคะดังนั้นแล้ววันนี้ยังไม่มีใครนะคะหาทางแก้ไขหรือว่าวัคซีนที่รักษาได้ดังนั้นแล้วเราก็ต้องตั้งใจป้องกันและรับมือไปกับมันค่ะอย่าไปตกใจอย่าไปกลัวอย่าไปยอมแพ้กับมันเพราะว่าวันนี้ค่ะการป้องกันให้ชีวิตที่ปลอดภัยของเรากวางต้องบอกว่ามี3พื้นฐานหลักด้วยกัน1คือพื้นฐานเศรษฐกิจค่ะเราทุกบ้านควรจะมีรายได้ไหลเข้ามาจริงไหมคะดังนั้นแล้วจะมีอะไรดีไปกว่าการร่วมแรงร่วมใจร่วมมือกับอุตสาหกรรมสุขภาพและมีบริษัทที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ make life better มาอย่างยาวนานมากกว่าร้อยกว่าปีอย่างบริษัทยูนิซิตี้ล่ะคะก่อนต้องบอกว่าดินที่อุดมสมบูรณ์ปลูกอะไรก็ขึ้นนี่ปลูกกันไปทั่วโลกขึ้นกันหมดเลยและเราเติบโตมาด้วยรากฐานของวิสัยทัศน์ค่ะใครที่มีวิสัยทัศน์ในตอนนี้นะคะต้องบอกว่าจะเจออุปสรรคใดๆก็ไม่ลำบากเลยจริงไหมคะแล้ววันนี้ค่ะเราได้มองเห็นภาพความสำเร็จแล้วของบุคคลที่มีวิสัยทัศน์ไม่แปลกใจค่ะที่จะมีความสำเร็จอย่างมากมายอย่างวันนี้อยากจะบอกว่าคนใหม่ทุกคนที่ได้เห็นภาพความสำเร็จวันนี้ครั้งหน้าในงาน recognition ก็มีคุณได้เช่นเดียวกันค่ะเรื่องที่สอง
สุขภาพค่ะเราจะปล่อยให้สุขภาพอ่อนแอไม่ได้เพราะถ้าไม่มีสุขภาพคือไม่มีอะไรเลยค่ะถ้าวันนี้ค่ะเรามีวิธีในการต่อสู้กับโรคระบาดไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคอะไรที่จะเข้ามาในตัวเราแล้วเราแข็งแรงรับมือป้องกันมีภูมิคุ้มกันที่ดีเราก็จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจริงไหมคะก็ต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ของ Unicity ทุกตัวดีมากๆค่ะและช่วยเหลือการสร้างความแข็งแรงตรงนั้นได้นะคะเรื่องสุดท้ายเรื่องที่3คือความรักความเมตตาช่วยเหลือซึ่งกันและกันรักกันเชื่อมโยงกันค่ะมีอะไรก็แบ่งปันหัวใจที่ดีงามให้กันแค่นี้ค่ะไม่ว่าจะมีอะไรค่ะแล้วก็สามารถเอาชนะฟันฝ่าทุกอุปสรรคไปได้ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านในวันนี้ด้วยนะคะทั้งท่านที่ขึ้นเวทีออนไลน์ซึ่งต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่เราจัดแบบออนไลน์ตามยุคสมัยนะคะก็ตื่นเต้นไม่แพ้แบบออฟไลน์เลยก็ขอแสดงความยินดีครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอแสดงความต้อนรับคนใหม่ค่ะที่วันนี้ได้เข้ามาเห็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมเลยของชีวิตก็กวางนะคะในตัวแทนของ Chairman Club Member ของ Unicity ก็ขอกล่าวต้อนรับทุกท่านมาในวันนี้และเรานะคะจะทุ่มเทแรงกายแรงใจไปด้วยกันและเดี๋ยวหลังจากที่เราออกไปเที่ยวนอกประเทศกันได้เราจะไปฟินแลนด์ด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณดับเบิ้ลไดมอนด์คุณทิติรัตน์แห่งสกุลเป็นอย่างสูงครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเรียนเชิญพบกับผู้นำท่านต่อไปเลยครับขอเสียงปรบมือต้อนรับ President's Club Member Presidential Diamond คุณไพลินพมรวิสุทธิศักดิ์สวัสดีค่ะสวัสดีนักธุรกิจทุกๆคนนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่น่าปลาปลื้มเนาะแล้วก็น่ายินดีอย่างยิ่งนะคะที่เป็นงานเขาเรียกว่ามอบรางวัลความสำเร็จนะให้กับนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในช่วงพีเรียดที่ผ่านมาแน่นอนในวันนี้เนาะซึ่งก็ต้องขอแสดงความยินดีกับนักธุรกิจนะคะเป็นร้อยรหัสนะคะตั้งแต่ตำแหน่งดีเรคเตอร์ SDED นะคะเป็นร้อยรหัสเลยนะคะที่ทุกคนเนี่ยได้เขาเรียกว่าได้สำเร็จนะคะในพีเรียดนี้ที่ทุกคนตั้งใจทำงานทุ่มเทมุ่งมั่นและก็แน่นอนเหมือนกันค่ะมันก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีก็คือว่าในพีเรียดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเรามีนักธุรกิจนะคะระดับ Presidential นะคะ Fully Qualified ถึง3รหัสเนาะซึ่งต้องบอกอย่างนึงค่ะก็ต้องขอชื่นชมยินดีนะคะกับนักธุรกิจหลายท่านนะคะนะในช่วงที่ระยะเวลาช่วงที่ผ่านมาเนาะก็ต้องบอกเลยว่ามันก็เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเป็นเรื่องที่โควิดเนาะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะแต่ก็นักธุรกิจทุกคนก็เขาเรียกว่าไม่ย่นย่อนะคะต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ตั้งใจทำเพื่อความสำเร็จนะคะนั้นก็ตบมือนะคะขอแสดงความยินดีกับนักธุรกิจนะคะที่วันนี้จะได้รับรางวัล นะคะกับบริษัทยูนิซิตี้ค่ะเนาะยินดีด้วยสำหรับทุกๆคนนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะในห้องนี้เนี่ยเราก็มีทั้งผู้ที่มาเข้าร่วมใหม่นะคะผู้ที่มาเข้าร่วมใหม่นะอาจจะเพิ่งเข้ามาได้ไม่นานนะคะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเนี่ยที่อยากจะให้กำลังใจหลายคนนะคะสำหรับผู้ที่เข้ามาเริ่มต้นธุรกิจนี้นะคะว่าวันนี้นะคะคุณอยู่กับบริษัทที่ถูกต้องนะคะบริษัทที่ใช่นะคะจะมาแชร์ตัวหนึ่งก่อนค่ะว่าตัวซีเนี่ยทำธุรกิจนี้มาก็ต้องอยู่ในธุรกิจนี้มาถึง13ปีเนาะถ้าพูดถึงเขาเรียกว่า in relationship หรือเรียกว่าความสัมพันธ์เนาะก็ต้องบอกเลยว่ายิ่งอยู่ยิ่งใช่เนาะยิ่งอยู่ยิ่งใช่นะ13ปียิ่งอยู่ก็ยิ่งคอนเฟิร์มว่ายิ่งใช่อ่ะดังนั้นจากคนที่อยู่มา13ปีเนี่ยและมาคอนเฟิร์มในความสัมพันธ์ว่ายิ่งอยู่ยิ่งใช่เนี่ยก็จะบอกทุกคนว่าทุกคนตั้งใจทำสิ่งนึงที่อยากแชร์อย่างนึงก็คือว่าในสถานการณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นหมดอยู่แล้วนะคะมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ถูกไหมเราไม่สามารถควบคุมเศรษฐกิจควบคุมโรคระบาดควบคุมภัยพิบัติเนาะเราทุกๆคนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะควบคุมสิ่งเหล่านั้นได้งั้นสิ่งเดียวเท่านั้นเลยสิ่งเดียวเท่านั้นเลยที่เราจะสามารถควบคุมได้คือรู้ไหมเขาเรียกว่าให้เราโฟกัสในสิ่งที่ควบคุมได้ค่ะอย่าไปโฟกัสในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เวลาที่เราเอเนอร์จีหรือพลังงานเนี่ยไปโฟกัสในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เราก็จะรู้สึกว่าเราแบบจัดการไม่ได้เลยนึกออกใช่ไหม
แต่ถ้าวันนี้เรา energy ของเรานะคะไปโฟกัสนะคะกับสิ่งที่ควบคุมได้เราก็จะรู้สึกว่ามัน on hand เราเอาอยู่เราสามารถงั้นสิ่งหนึ่งก็คืออะไรสิ่งเดียวเลยค่ะที่เราทุกคนตรงนี้เนี่ยจะสามารถโฟกัสในสิ่งที่ควบคุมได้คือใครรู้ไหมคะคือตัวเราเองค่ะที่ชอบธุรกิจนี้อย่างนึงค่ะตรงไหนรู้ไหมคะธุรกิจข้างนอกเนี่ยมี uncontrolled factor มากมายที่ซีพูดเมื่อกี้เศรษฐกิจภัยพิบัติโรคร้ายรัฐการเมืองทุกอย่างที่ขอใช้คำว่ามี uncontrolled factor หรือปัจจัยหลายๆอย่างที่ควบคุมไม่ได้มากมายซึ่งนั่นแหละที่มันเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แต่คุณรู้ไหมคะว่าคุณอยู่ในธุรกิจนี้กับ Unicity มีแค่ factor เดียวเท่านั้นหรือปัจจัยเดียวเท่านั้นและความผันผวนเดียวเท่านั้นคือใครรู้ไหมคือตัวเราเองค่ะถ้าคุณคิดในทางที่ดีหมายความว่าอะไรโอ้โหถ้าความผันผวนนี้มีแค่ตัวเราเองงั้นมันก็ง่ายสิแค่ตัวฉันเองอ่ะไม่ใช่ว่ามีอีก10อย่างถูกไหมแล้วสิ่งที่อยากจะให้กำลังใจทุกคนค่ะว่าวันนี้นะคะให้ทุกคนโฟกัสในสิ่งที่ควบคุมได้ความผันผวนเดียวเท่านั้นเลยแต่ความสำเร็จคือตัวเราค่ะดังนั้นจงมีสตินะคะแล้วก็โฟกัสนะคะที่จะทำธุรกิจนี้นะคะแล้วก็ลงมือทำนะคะขอใช้คำว่าลงมือทำสามอย่างลงมือทำลงมือทำลงมือทำเท่านี้ซี่บอกเลยค่ะว่าความสำเร็จและความฝันความปรารถนาที่ทุกคนต้องการเนี่ยทุกคนจะได้จากธุรกิจนี้อย่างแน่นอนและอีกหนึ่งอย่างที่ซี่ก็อยากจะบอกคนใหม่ๆหลายๆคนนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้ก็คือว่าเราอยู่ในโมเดล business model ที่เยี่ยมมากๆเลยนั่นก็คือว่า win 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 หรือเราเรียกว่าเป็น win all นะ win all คือวินกันทุกคนวินแรกคือใครวินรู้ไหมคะวินแรกคือตัวลูกค้าต้องวินค่ะลูกค้าคือคนที่แฮปปี้กับการใช้สินค้านะคะได้ประโยชน์จากสินค้าเต็มๆนะคะดังนั้นเนี่ยเราเห็นใช่ไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่เราโฟกัสไม่ได้เลยก็คือเชื้อโรคถูกไหมแต่สิ่งที่เราควบคุมได้คืออะไรคือภูมิคุ้มกันค่ะรักษาตัวเองให้แข็งแรงค่ะดูแลภูมิคุ้มกันของตัวเองให้ดีค่ะถ้าเราภูมิดีเนาะเชื้อโรคมันก็ทำอะไรเราไม่ได้นั่นสิ่งสำคัญที่สุดเลยนั่นก็คือว่าสินค้าของเรานะคะเป็นสินค้าที่ได้ผลตอบโจทย์นะคะดังนั้นสิ่งแรกที่ได้ไปเลยก็คือว่าคนที่ใช้สินค้าหรือเรียกว่าลูกค้าก็คือวินคนที่หนึ่งค่ะวินที่สองคือใครวินที่สองก็คือทีมค่ะในแผนธุรกิจของ Unicity แน่นอนค่ะนั่นก็คือว่าคุณเข้าสู่ธุรกิจนี้ใช่ไหมคะคุณก็ต้องซัพพอร์ตหรือสนับสนุนทีมนะคะให้เขาประสบความสำเร็จเขาได้มากคุณได้มากเขาได้น้อยคุณได้น้อยเขาไม่ได้คุณไม่ได้นี่แหละคือเรียกว่าเป็นความสวยงามของธุรกิจมากๆเลยนั่นก็คือว่าคนที่เข้ามาอยู่ร่วมกับคุณนะคะนั่นก็คือการที่คุณซัพพอร์ตให้เขาวินค่ะเนี่ยแหละคือซี่รู้สึกว่าซี่รู้สึกสะดวกใจและรู้สึกสบายใจในการทำธุรกิจนี้เพราะว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นอ่ะมันมาจากการที่ว่าไม่ได้ไปเบียดเบียนใครแต่กลับสนับสนุนให้คนได้ประโยชน์นะคะแล้วสุดท้ายวินสุดท้ายค่ะก็คือใครวินรู้ไหมคะเราวินค่ะเรานี่มาหลังสุดนะคะเรามาหลังสุดเลยนะเราเคยรู้ไหมคะเราคือผลพลอยได้ค่ะแน่นอนค่ะลูกค้าแฮปปี้นะคะพาร์ทเนอร์เราแฮปปี้นะคะและแน่นอนเราก็แฮปปี้ค่ะงั้นสรุปโดยรวมก็คือคุณอยู่ในบิสเนสโมเดลที่ยอดเยี่ยมนะคะมีอนาคตสดใสนะคะและที่สำคัญที่สุดที่จะฝากก็คือโฟกัสในสิ่งที่ควบคุมได้ค่ะแล้วก็ซีเชื่อมั่นเลยค่ะว่าเมื่อทุกคนตรงนี้มีสตินะคะและโฟกัสในสิ่งที่ควบคุมได้นะคะในควอเตอร์ถัดไปนะคะซีก็เชื่อมั่นว่าทุกคนที่เข้าร่วมในงานวันนี้จะได้รับรางวัลเกียรติยศนะคะกับบริษัท Unicity ในระดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เรื่อยๆค่ะดังนั้นซีก็ขอให้ความสำเร็จนะคะนะเป็นของทุกคนนะคะที่ตั้งใจนะคะแล้วก็ลงมือทำนะคะดังนั้นก็ฝากเท่านี้กันนะคะยินดีนะคะกับผู้นำที่สำเร็จในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ยินดีต้อนรับกับผู้ที่สำเร็จในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนี้ค่ะยินดีเข้าร่วมกับUnicity Family นะคะสวัสดีค่ะ ครับขอบพระคุณ Presidential Diamond คุณไพลินพมรวิสุทธิศักดิ์เป็นอย่างสูงครับและขอเรียนเชิญทุกท่านพบกับผู้นำท่านต่อไปครับขอเสียงปรบมือต้อนรับ President Club Member Presidential Diamond คุณพิทักษ์เวียงสีมาอ
สวัสดีครับวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับนักธุรกิจทุกท่านที่ได้ตำแหน่งใหม่นะครับในงานวันนี้ต้องถือว่าทุกๆตำแหน่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งดีเรคเตอร์นะครับซีเนียร์ดีเรคเตอร์เอ็กเซคิวทีฟดีเรคเตอร์แล้วก็ Presidential Directorทุกๆตำแหน่งมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับต้องบอกว่าแต่ละท่านแต่ละตำแหน่งเนี่ยไม่ธรรมดาเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าจริงๆท่านควอลิฟายในช่วงเวลาที่มันเป็นช่วงที่เกิดวิกฤตนะครับไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจระดับโลกวิกฤตโควิดซึ่งยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะหายไปนะครับแต่ทุกท่านก็สามารถที่จะมุ่งมั่นฟันฝ่าแล้วเอาชนะใจตัวเองเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้ผมเชื่อว่าตลอดเส้นทางอะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่ตัวเราเองจะมาถึงเป้าหมายณจุดนี้หรือว่าตำแหน่งนี้ได้เพราะว่ามันมีสิ่งยั่วยวนมันมีสิ่งล่อใจที่จะทำให้เรานะครับเลือกที่จะไม่ทำอะไรก็ได้แต่ด้วยความมุ่งมั่นฟันฝ่านะครับการโฟกัสของแต่ละท่านก็เลยทำให้ทุกท่านเนี่ยนะครับมีผลลัพธ์ในวันนี้ได้ผมรู้ครับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับที่เราจะขยับตำแหน่งจากดีเรคเตอร์นะครับหรือแม้กระทั่ง EM มาเป็นดีเรคเตอร์ดีเรคเตอร์ไปเป็น SD SD ไปเป็น ED ED มาเป็น President เนี่ยมันต้องทำงานหนักขึ้นมากขึ้นครับโฟกัสมากขึ้นแต่ทุกท่านก็ทำได้ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่เยี่ยมยอดมากๆเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้มั่นใจก็คือว่าถึงแม้ว่าช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาวิกฤตของคนทั้งโลกนะครับแต่บอกได้เลยครับว่าพื้นที่แห่งนี้ Unicity เป็นบริษัทที่สามารถที่จะพาเราฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆได้อย่างง่ายดายครับข้างนอกเขาก็จะผ่านได้นะครับแต่ผมว่ามันอาจจะยากหน่อยแต่ผมเชื่อมั่นนะครับว่า Unicity จะพาเราฝ่าฟันอุปสรรคไปได้อย่างตัวผมเอง15ปีกับ Unicity ครับผมภาคภูมิใจชีวิตผมดีขึ้นครับดังนั้นก็เลยจะส่งต่อความมั่นใจครับว่าเราสามารถฝากชีวิตไว้ที่นี่ได้ครับดังนั้นคนใหม่ที่มาในวันนี้หรือคนที่ได้ตำแหน่งใหม่ในวันนี้ก็ตามผมอยากให้คุณได้มั่นใจครับแล้วไว้วางใจครับกับ Unicity แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นหรือตำแหน่งที่เราได้เพิ่มขึ้นนั่นมันหมายความว่าเรามีชีวิตที่ดีขึ้นครับผมอยากให้ทุกท่านครับได้โฟกัสไปที่งานครั้งหน้าครับถึงแม้บางท่านวันนี้เราอาจจะยังไม่ได้ตำแหน่งใหม่แต่อยากให้โฟกัสไปครั้งหน้าเราและทีมงานจะต้องเป็นบุคคลคนหนึ่งที่จะต้องได้รับการ identify ได้รับการ recognize จากทางบริษัทให้จินตนาการครับให้เห็นภาพครับว่าครั้งหน้าเราคือคนคนนั้นครับทุกครั้งที่เราจินตนาการและเราสวมการเป็นเราจะมีพลังกับมันครับเราจะมุ่งมั่นฟันฝ่าครับเราจะได้พลังครับแล้วที่สำคัญผมอยากให้ทุกคนครับได้ตัดสินใจแล้วก็ที่สำคัญรักษาระดับการตัดสินใจตลอดเส้นทางครับเพราะการรักษาระดับการตัดสินใจตลอดเส้นทางมันเป็นอะไรที่มันต้องใช้การโฟกัสมากๆเลยฮะมันต้องใช้พลังมากเลยแต่ผมเชื่อว่าทุกท่านทำได้ครับถ้าคิดแบบตรรกะง่ายๆก็คือว่าวันนี้เราเป็นดีเรคเตอร์วันหน้าเราก็เป็นเพรสิเดนต์ได้ครับวันนี้เราเป็นเพรสิเดนต์วันหน้าเราก็เป็นซัฟไฟร์รูบี้หรือไดมอนด์ได้ครับแล้วผมก็เชื่อมั่นนะครับว่าทุกท่านจะอยู่ในงานแล้วเป็นคนหนึ่งที่ได้ตำแหน่งใหม่เช่นคนที่ได้ตำแหน่งในวันนี้ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับเราจะสำเร็จไปด้วยกันเราจะผ่านมันไปด้วยกันครับเจอกันที่งาน Recognition ครั้งหน้าครับสวัสดีครับครับขอบพระคุณ Presidential Diamond คุณพิทักษ์เวียงสีมาเป็นอย่างสูงครับสำหรับท่านผู้นำท่านต่อไปผมคิดว่านักธุรกิจ Unicity ทุกท่านต้องรู้จักท่านเป็นอย่างดีทุกวิสัยทัศน์อันทรงพลังทุกคำพูดที่เคยแบ่งปันในทุกๆงานอันทรงเกียรติยังคงเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจและเป็นพลังให้กับหลายๆท่านเสมอมาครับขอเสียงปรบมือต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ให้กับ Chairman's Cup Member Crown Diamond ดร.รัศาคำแบน
สวัสดีค่ะพบกันรูปแบบใหม่นะคะงานปรับเข็มผ่านซูมครั้งแรกในประเทศไทยค่ะขอขอบคุณผู้บริหารและทีมงานทุกท่านค่ะดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากที่ได้รับเชิญเข้าร่วมงานในวันนี้ Unicity ปรับมุมคิดปรับโควิดให้เป็นโอกาสค่ะสร้างสรรค์นวัตกรรมออนไลน์ออกมาให้พวกเราทำงานได้ง่ายขึ้นแม้มีวิกฤตธุรกิจก็ไม่สะดุดค่ะดิฉันเชื่อเหลือเกินค่ะว่าความสำเร็จในวันนี้เริ่มต้นจากการเลือกถูกที่ค่ะ Unicity เป็นบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรม Wellnessเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมซึ่งกำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในกระแสโลกในปัจจุบันค่ะ Unicity มีประสบการณ์และประวัติอันยาวนานมีงานวิจัยระดับ Genomeceutical ซึ่งได้รับการยอมรับจากสถาบันนานาชาติหลากหลายสถาบันชั้นนำมี product ดีๆถึง400รายการและมี17รายการที่อยู่ใน QDR และยังมีงานวิจัยที่กำลังพัฒนาออกมาอย่างไม่หยุดยั้งค่ะเรามีถึง30สาขาที่ซัพพอร์ต60ประเทศทั่วโลกนั่นทำให้ Unicity มีศักยภาพมากเพียงพอที่จะสนับสนุนศักยภาพของนักธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร้ขีดจำกัดค่ะดิฉันขอแสดงความยินดีกับทุกๆความสำเร็จในวันนี้ค่ะที่เกิดจากการเลือกถูกที่การแทนค่าอย่างถูกต้องการกระทำที่มุ่งมั่นตั้งใจจนประสบความสำเร็จได้ในวันนี้ค่ะขอชื่นชมการแบ่งปันจากผู้นำทั้ง3ท่านซึ่งทั้ง3ท่านเป็นผู้นำระดับโลกที่มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลมี mindset อันยิ่งใหญ่มีความมุ่งมั่นตั้งใจมีแผนที่และเข็มทิศที่จะนำพาพวกเราให้ประสบความสำเร็จค่ะเราอาจจะมาจากถนนหลากหลายสายแต่เราก็มีจุดหมายที่เดียวกันเราคือ Unicity เหมือนกันเราคือครอบครัวเดียวกันกำลังใจดีๆเรามีไว้ให้กันเสมอเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะสำหรับพวกเราทุกคนแล้วกอดความฝันไว้ให้แน่นค่ะอย่าปล่อยมือจากความฝันเพราะโลกนี้ถูกปั้นจากความฝันของตัวเราเองค่ะอย่าท้ออย่ากลัวปัญหาเพราะปัญหาจะทำให้พวกเราเติบโตค่ะคิดใหญ่ฝันใหญ่ทำใหญ่ไว้ค่ะแล้วพวกเราจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่สุดท้ายนี้ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ต้องควบคู่ไปกับสุขภาพกายใจที่แข็งแรงค่ะขอให้พวกเรารักษาสุขภาพกายสุขภาพใจเอาไว้ให้แข็งแรงเข้มแข็งอดทนฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอค่ะขออวยพรให้พวกเราทุกคนประสบความสำเร็จสุขภาพดีมีความสุขทุกก้าวย่างของการเดินทางไปสู่จุดหมายแยกย้ายกันไปเพื่อเติบโตแล้วกลับมาพบกันที่นี่ UniCityMake life better ค่ะขอบพระคุณคาร์ไดมอนด็อกเตอร์รักษาคำแบนเป็นอย่างสูงครับที่ให้เกียรติแบ่งปันวิสัยทัศน์ที่มีค่าและมีพลังอย่างมากในครั้งนี้ขอขอบพระคุณทีมผู้บริหารทุกท่านที่คอยสนับสนุนให้งานครั้งนี้สำเร็จลงด้วยดีและที่สำคัญที่สุดครับเราต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ยังคงมั่นใจเชื่อใจในบริษัท Unicityยังคงมุ่งมั่นยังคงทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะทำให้โลกใบนี้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นด้วยกันให้สมกับปณิธานของเรา Make Life Better เพื่อชีวิตที่ดีกว่าและสุดท้ายครับเราขอปิดงานประดับเข็มเกียรติยศครั้งนี้อย่างเป็นทางการเราหวังว่าทุกท่านจะเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของการจัดงานในครั้งต่อไปท้ายที่สุดนี้เราเชื่อว่าทุกท่านทำได้เราเชื่อว่าทุกท่านจะประสบความสำเร็จเราจะร่วมฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหาไปพร้อมๆกันและเราจะร่วมภาคภูมิใจกับทุกท่านเสมอจนกว่าจะพบกันใหม่ครับ Unicity Make Life Better สวัสดีครับ